อดีตผู้สมัครร้องกกต.ชลอประกาศรับรอง200สว.จี้สอบคะแนนถ้าหัวเลือกใหม่การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 12:31 น.กลุ่มอดีตผู้สมัครสว.ร้องกกต.ชลอประกาศรับรอง200ว่าที่สว.ที่ตรวจสอบผลคะแนนสั่งเลือกใหม่หากพบมีการหัวกันจริงเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่1กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายจักรพงษ์คงปัญญาอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาสว.กลุ่ม12พร้อมตัวแทนอดีตผู้สมัครสว.เข้ายื่นต่อกกต.คัดค้านการประกาศชื่อสว.200คนที่ได้รับเลือกโดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าหลังจากเลือกสว.แล้วเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาและได้ชื่อสว.แล้วแต่กฎหมายให้เว้นไว้5วันแล้วประกาศรับรอง200สว.วันนี้เรามาคัดค้านตามกฎหมายไม่ใช่ว่าเราแพ้แล้วมาหาเรื่องหรือเป็นที่แพ้ชวนตีนายจักรพงษ์กล่าวว่าวันนี้ตัวแทนอดีตผู้สมัครสว.รวมตัวเพื่อยื่นเรียกร้องต่อกกต.คือ 1. ให้กกต.หยุดการประกาศชื่อรับรอง200ชื่อว่าที่สว.เอาไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนทุกคะแนนว่าการเลือกสว.ครั้งนี้มีการเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นหรือไม่ที่เรียกว่ามีการหัวกัน 2. หากพบว่าผลการตรวจสอบว่าคะแนนมีมูลหรือเหตุควรเชื่อว่ามีการหัวลงคะแนนให้กันให้กกต.ประกาศให้ผลการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะและสั่งให้เลือกสว.ใหม่ทันที 3. ก่อนการเลือกใหม่ให้กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้สมัครใหม่ที่ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายจริงทั้ง20กลุ่มอาชีพ4ในวันเลือกใหม่กกต.จะต้องเข้มงวดไม่ให้ผู้สมัครนำเอกสารหรือโพยหรือการโจทย์การทำตัวเลขใดๆบนร่างกายรวมทั้งเครื่องมือสื่อสารใดๆเข้าสู่สถานที่เลือกโดยเด็ดขาด5ให้กกต.จัดพิมพ์เอกสารแนะนำตัวหรือสว. 0.3 ใหม่แล้วแจกให้ผู้สมัครใหม่ก่อนเข้าช่องรอลงคะแนนโดยไม่ใช่การแจกให้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเลือกเหมือนครั้งนี้เพื่อป้องกันการจดโพยกันฉะนั้นถ้ากกต.ดำเนินการตามที่เราเรียกร้องแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้ทุกฝ่ายยอมรับและเราพร้อมยอมรับและถือเป็นการสิ้นสุดการลงคะแนนเพื่อให้สว.200คนมาทำงานและให้ประเทศเดินหน้าต่ออย่างไรก็ตามตอนนี้เราไม่ได้มาใส่ร้ายใครจนกว่าพวกเราจะช่วยกันตรวจสอบแต่ไม่ใช่ไปตรวจในห้องกัน2คนแล้วมาบอกว่าถูกทั้งหมดหรือไปบอกว่าผิดทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่และกระบวนการตรวจสอบควรหาผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาตรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เราต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไปแต่ระบบดีอยู่แล้วกกต.ก็ทำงานดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราพบปัญหาเราก็ต้องให้มีการตรวจสอบอย่าเดินหน้าต่อเพราะท่านติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วคืออนุญาตให้คนไม่มีคุณสมบัติเข้ามาในระบบและวันนี้ท่านกำลังจะติดกระดุมเม็ดสุดท้ายคือการประกาศ200ชื่อสว.แต่ตนเชื่อว่าติดไม่ได้เพราะท่านติดผิดตั้งแต่เม็ดแรกแล้ว ชิลีร้องสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้แบนเชิ้ตดำหลังเป่าไม่เป็นใจจนทีมอตอกรอบกีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 9:17 น.สหพันธ์ฟุตบอลชิลีได้ยื่นคำร้องถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้ให้แบนวิลมาโรดานผู้ตัดสินชาวโคลัมเบียฐานทำหน้าที่ไม่ยุติธรรมและตัดสินผิดพลาดหลายหนสหพันธ์ฟุตบอลชิลีได้ยื่นคำร้องถึงสมาพันธ์ฟุตบอลอเมริกาใต้คอนเมโบให้ลงโทษระงับการทำงานของวิลมาโรดานผู้ตัดสินชาวโคลัมเบียด้วยข้อกล่าวหาว่าเชิ้ตดำรายนี้ทำหน้าที่แบบไม่ยุติธรรมและตัดสินผิดพลาดหลายหน
โรดานทำหน้าที่ในเกมโคปาอเมริกา2024รอบแบ่งกลุ่ม A เมื่อวันที่29มิถุนายนซึ่งชิลีเสมอกับแคนาดา 0-0 ส่งผลให้จบ3นัดชิลีมี2คะแนนได้อันดับ3และตกรอบเพียงแค่นี้ส่วนแคนาดามี4คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มแมตช์นี้ชิลีต้องเหลือผู้เล่น10คนกาเบรียลซัวโซได้รับใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาที27นอกจากนี้สหพันธ์ฟุตบอลชิลียังตั้งข้อสงสัยกรณีที่โมอิดบอมบิโตกองหลังแคนาดาสอกใส่นักเตะฝั่งตนในนาที5แต่ VAR กลับไม่เช็คเหตุการณ์ย้อนหลังไม่เพียงเท่านั้นสหพันธ์ฟุตบอลชิลียังอ้างไปถึงเมื่อคราวโคปาอเมริกา2021ซึ่งโรดานตัดสินเกมที่ชิลีแพ้ปารากวัย 0-2 ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วชี้ว่าเชิดดำรายนี้ไม่เป่าจุดโทษให้ทีมตนด้วยเหตุนี้ทางองค์กรจึงขอให้คอนเมโบแบนโรดานแบบไม่มีกำหนดภูมิธรรมแจงวุ่นชาญชนะไม่เกี่ยวมนขลังทักษิณเหน็บนิด้าโพเหมือนชี้นำการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 12:07 น.ภูมิธรรมเตือนชาญอย่าเหลิงเฉือนชนะนั่งนายกอบจ.ปทุมธานีให้รีบทำงานอวดประชาชนลั่นไม่เกี่ยวมนขลังทักษิณเหน็บนิด้าโพลั่นทำตามโพประเทศล่มสลายแน่เมื่อเวลา 10:30 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่นายชาญพวงเพชรเอาชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างจะส่งผลสะท้อนการเมืองถึงระดับชาติได้หรือไม่ว่าอย่าพูดถึงขนาดนั้นการเลือกตั้งมีแพ้มีชนะครั้งนี้เราทำงานอย่างดีที่สุดนายชาญเป็นคนเก่าแก่ทำงานจริงการชนะเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าเขาทำงานอย่างเต็มที่และถือว่าทีมงานพรรคเพื่อไทยได้ปรับกระบวนการทำงานจึงดึงศรัทธาประชาชนกลับมาตนขอดีใจกับนายชาญรวมถึงเห็นใจผู้แพ้และการที่พลตำรวจโทคำรณวิทย์ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นั้นถือเป็นสปิริตเป็นเรื่องดีเพราะการเลือกตั้งเราต่อสู้กันทางการเมืองตามกติกาแพ้ชนะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นผู้ชนะดีใจอย่าให้มากจนเกินไปแล้วตั้งใจทำงานผู้แพ้ก็อย่าอาฆาตยอมรับความพ่ายแพ้แล้วช่วยกันทำงานใครครองใจประชาชนได้มากกว่าคนนั้นก็ชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปได้ผู้สื่อข่าวถามวาดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริมณฑลที่พรรคเพื่อไทยพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งใหญ่ได้ส.ส.มาคนเดียวการชนะครั้งนี้ส่งสัญญาณไปยังพื้นที่ปริมณฑลอื่นหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าส่งสัญญาณว่าเราทำงานเอาใจใส่ประชาชนมากขึ้นครั้งที่แล้วเราเสียที่นั่งส.ส.แต่ครั้งนี้เราได้ที่นั่งคืนในขอบเขตทั้งจังหวัดเป็นเรื่องดีแต่อย่าหลงระเริงกับชัยชนะที่ได้ให้ใช้ความตั้งใจจริงทำงานเป็นเครื่องพิสูจน์เชื่อว่าสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญและศรัทธาที่ได้จะยิ่งกลับคืนมาเมื่อถามว่านอกจากการทำงานของนายชาญแล้วการลงพื้นที่ไปงานบวชของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีผลกับการเลือกตั้งหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่านายทักษิณไปงานบวชคนรู้จักกันเป็นธรรมดาไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเมื่อถามย้ำว่าเป็นการสะท้อนนายทักษิณยังไม่สิ้นมนต์ขลังใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไปตอบแทนไม่ได้แต่จริงๆแล้วทีมงานพรรคเพื่อไทยเราทำงานกันเต็มที่นายทักษิณจะมีมนต์ขลังหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านแต่จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือไม่นั้นตนคิดว่าไม่เกี่ยวโดยตรงเมื่อถามว่า8บ้านใหญ่ผนึกกำลัง
พรรคเพื่อไทยต้องปรับปรุงอะไรอีกหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าการเลือกตั้งชนะ1คะแนนก็ถือว่าชนะจะชนะ 1,100 หรือ10คะแนนไม่ได้มีความหมายและพรรคเพื่อไทยอย่าได้หลงระเริงกับชัยชนะเราต้องเคารพทุกเสียงของประชาชนทำงานเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไปเรื่อยๆคนที่ไม่รักก็กลับมารักได้คนที่เฉยๆไม่ลงคะแนนก็มาลงคะแนนได้ดังนั้นการทำงานของเราถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่งพรรคเพื่อไทยปรับตัวได้ดีขึ้นจากการพ่ายแพ้ได้ส.ส.ปทุมธานีมาแค่คนเดียวแต่มาชนะในขอบเขตจังหวัดถือเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อถามถึงนิด้าโพระบุคะแนนความนิยมพรรคก้าวไกลยังทิ้งห่างพรรคเพื่อไทยทั้งที่ทำงานมาระยะหนึ่งแล้วนายภูมิธรรมกล่าวว่าเราต้องรับฟังโพแต่นิด้าโพก็บอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะชนะไม่ใช่หรือตกลงใครชนะโพไม่ว่าที่ไหนก็มีทั้งตรงและไม่ตรงเราก็รับฟังเป็นความเห็นส่วนหนึ่งของคนที่มองจากภายนอกแล้วนำมาดูแต่อย่าไปให้ความสำคัญของโพเป็นผู้ชี้เป็นชี้ตายอย่างที่นิด้าโพบอกว่าเราแพ้พรรคก้าวไกลเหมือนที่บอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์จะชนะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็แพ้ดังนั้นมันก็มีผิดกันได้ทั้งนั้นอย่าไปใส่ใจที่จะเอามาเป็นประเด็นสำคัญมากเป็นเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งปัญหาอยู่ที่เราสู้กับตัวเราเองถ้าเรารู้ว่ามีข้อบกพร่องและพยายามปรับแก้ไขได้แต่ถ้าไม่ปรับจะเป็นปัญหาถ้าถือโพเป็นสรณะบริหารตามโพป่านนี้ประเทศคงล่มสลายไปหมดแล้วมันไม่ใช่โพอย่างเดียวมีปัจจัยหลายอย่างในการชนะหรือแพ้เลือกตั้งอยากให้เป็นเครื่องเตือนสติโพเป็นเครื่องชี้นำว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่โพไม่สามารถหยั่งใจไปช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมดเราใช้โพมาตลอดเช่นเดียวกันแต่ใช้เพียงแค่สถานการณ์โดยทั่วไปเป็นอย่างไรแล้วไปดูรายละเอียดโพเป็นโพที่ไม่ได้ไปลงดูในรายละเอียดที่เพียงพอถ้าเพียงพอต้องเป๊ะทุกเรื่องเรารับไว้เป็นข้อเตือนภัยข้อสังเกตส่วนจะต้องนำมาปรับปรุงการทำงานหรือไม่นั้นแม้ไม่มีโพเราก็ปรับปรุงอยู่แล้วเช่นที่จังหวัดปทุมธานีที่เราชนะมาจากที่พ่ายแพ้ทั้งหมดเรากลับมาทำงานที่ผ่านมาผู้แทนอาจจะดูแลราษฎรน้อยไปครั้งนี้เราทบทวนการทำงานและคนของเราลงไปทำงานมากขึ้นเราปรับปรุงอยู่แล้วและจะดียิ่งขึ้นขอให้กำลังใจคนที่ทำงานทุกคน